สวัสดีครับนักศึกษาครับก่อนที่เราจะมาเรียนเลคเชอร์สุดท้ายนะครับของวิชา Deep Learning ในโมดูลที่3ก็คือ CNN นั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์นะครับตัวเดโมนะครับสำหรับไอ้ตัว Face Recognition กับ Face Verification นะครับซึ่งใช้เทคนิคที่เราเคยเรียนกันไปนั่นก็คือตัว Siamese Network นะครับ Triplet Loss นะครับเพื่อที่จะนะครับ detect ตัว image นะครับเดี๋ยวจะโชว์เดโมนะครับเดโมแรกเนี่ยนะครับเป็นเดโมของนะครับที่เขานำตัว Face Recognition เนี่ยนะครับไปใช้ในตัวในการเข้างานของที่ไปดูนะครับเชิญดูนะครับ I'm going to show you a Face Recognition demoAt Baidu's headquarters in China, most companies require that to get inside, you swipe an RFID card like this one. But here, we don't need that. Using face recognition, check out what I can do. When I walk up, recognize my face, it says, welcome, Andrew. And I just walk right through without ever having used my RFID card. Let me show you something else. I'm actually here with Lin Yanting, the director of ITO, which has built all of this face recognition technology. I'm going to hand him my RFID card, which has my face printed on it.And he's going to use it to try to sneak through using my picture instead of a live human. Okay, I'm going to use Andrew's card and try to sneak in and see what happens. So the system is not recognizing. Yeah. So it kind of refuses to recognize. Yeah. Okay, now I'm going to use my own face. 欢迎您 Penny Kohar.So face recognition technology like this is taking off very rapidly in China, and I hope that this type of technology soon makes its way to other countries. นะครับแล้วก็ลองดูอีกนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งใช้ในนะครับมหาวิทยาลัย Okay, thank you all for coming today. This is.คือนะครับเดโมนะครับเดโมของตัวนะครับ face detection หรือว่า face recognition นะครับเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีของ face recognition แล้วก็ face verification เนี่ยได้นำมาใช้อย่างแพร่หลายนะครับส่วนนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันซึ่งเข้าใจว่านะครับพวกคุณก็คงจะเคยเห็นมาบ้างนะครับแอปพลิเคชันตัวนั้นนะครับก็เกี่ยวกับอาร์ตนะครับก็คือแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า neural style transfer นะครับ neural style transfer นั้นนะครับคือคอนเซปต์ของการเอารูปนะครับออริจินอลนะครับมาแปลงนะครับโดยให้มันเป็นเหมือนกับนะครับมีสไตล์นะครับเหมือนกับอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้คือตัวอย่างของตัว neural นะครับตัวneural style transfer หรือเราเรียกย่อๆว่า NST ก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับใน high level architecture ของนะครับNST นะครับ
NST ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับ image นะครับที่เราจะพิจารณาอยู่ทั้งหมด3 image ใหญ่ๆนะครับอันดับแรกก็คือ content image นะครับ content image นี้ก็คือเป็น image ธรรมดาหรือ image เรานี่แหละครับที่เราต้องการที่จะแปลงนะครับจาก image ธรรมดานี้ไปเป็น style นะครับไปเป็น style อีก style หนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วนะครับที่เล่นๆกันอยู่นั้นนะครับ style imageก็จะเป็นพวกภาพวาดของศิลปินนะครับยกตัวอย่างเช่นแวนโก๊ะโมเน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพูดง่ายๆคือเราจะเปลี่ยนรูปให้มันเหมือนกับนะครับให้มันเหมือนกับโมเน่หรือแวนโก๊ะหรืออะไรเนี้ยมาวาดให้เรานะครับอันนี้คือคอนเทนต์อิมเมจนะครับอันที่2คือสไตล์อิมเมจนะครับก็คือเป็นรูปนะครับซึ่งเราต้องการที่จะเรียนแบบสไตล์นะครับให้มานะครับใส่สไตล์ไว้ในรูปของเราทั้งนี้นะครับรูปสุดท้ายซึ่งเราเรียกว่านะครับ generated image หรือตัวย่อว่าตัว G นะครับก็คือภาพที่เราสร้างขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือภาพที่เราสร้างขึ้นนะครับจาก content image แล้วก็ style image นะครับเราจะมาดูกันในเลคเชอร์นี้นะครับว่านะครับเทคนิคในการtraining ไอตัว AI นะครับเพื่อให้ตัว AI ตัวนี้นะครับสามารถที่จะ generate รูปนะครับที่เป็นสไตล์เปลี่ยนรูปธรรมดาให้เป็นรูปที่เป็นสไตล์ต่างๆนี้ทำอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับอันนี้คือ high level architecture ของตัว neural network ของเรานะครับตัว neural network ของเรานั้นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับสามส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของ content image นะครับส่วนของ content image นะครับซึ่งเราจะเอา content image ตัวนี้นะครับมาคำนวณซึ่งเดี๋ยวเราอาจารย์จะโชว์ให้เห็นนะครับมาคำนวณสิ่งที่เราได้เราจะได้ content นะครับ content นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ของ content นะครับขณะเดียวกันนะครับส่วนของ style image นะครับส่วนของ style image นะครับเราก็จะมาคำนวณนะครับเราก็จะมาคำนวณแล้วเราก็จะได้นะครับฟีเจอร์ของ style image นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาไอ้ตัว style image กับตัว content style กับ content เนี่ยมารวมกันแล้วหลังจากนั้นฟีดสร้างรูปขึ้นมานะครับสร้างรูปขึ้นมานะครับโดยที่รูปนั้นนะครับจะถูกฟีดเข้าไปยังตัวscene end อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนะครับแยกออกมาดูว่านะครับไอฟีเจอร์ของรูปนี้นะครับสไตล์กับคอนเทนต์นั้นเป็นยังไงนะครับมินิมัลส์หรือยังนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับเราสมมุติว่านะครับไอตัว scene end ที่เราใช้นั้นคือ VGG นะครับ VGG 16นะครับลองดูกันนะครับcontent loss function ก่อนอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูก่อนนะครับเราจะฟีดตัว content image เข้าไปยังตัว VGG นะครับ VGG ทั้งนี้นะครับเราจะเอา content ของ content image เนี่ยไปใช้ในการ generate image พูดง่ายๆคือเราทราบมาก่อนหน้านี้นะครับว่าปกติแล้วนะครับตัว CNN นะครับจะดึง content ออกมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เลเยอร์ที่ลึกๆออกไปเนี่ยนะครับตัว CNN เนี่ยนะครับมันจะดึงนะครับมันจะดึงเอาอ็อบเจกต์นะครับที่อยู่ใน image สมมุติอ็อบเจกต์นั้นมีรถนะครับอ็อบเจกต์มีนะครับมีภูเขามีอะไรเงี้ยนะครับในเลเยอร์ต้นๆ นะครับในเลเยอร์ต้นๆของตัว CNN นั้นนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่รูปเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นพวกขอบนะครับมันจะออกมาเป็นพวกขอบมันออกมาเป็นผลลัพธ์ของในแต่ละพิกเซลหรือแม้กระทั่งส่วนพื้นฐานที่จะประกอบกันเป็นรูปนะครับจากนั้นเลเยอร์ถัดมามันก็จะเอานะครับองค์ประกอบพื้นฐานนี้นะครับมารวมกันเป็นส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเลเยอร์ที่1นั้นนะครับมันอาจจะดีเทคขอบนะครับดีเทคขอบดีเทคองค์ประกอบเล็กๆนะครับของรถจากนั้นนะครับในเลเยอร์ที่2นะครับมันจะเอานะครับองค์ประกอบของเลเยอร์ที่1เนี่ยนะครับมารวมกันเป็นส่วนของล้อรถส่วนของตัวถังส่วนของกระจกนะครับจากนั้น
เลเยอร์ที่3นะครับมันก็จะมาประกอบกันเป็นรถนะครับทั้งนี้นะครับอันนี้มันก็แค่ส่วนหนึ่งคือรถถูกไหมฮะแต่ส่วนของถนนส่วนของโครงสร้างของคอนเทนต์นั้นนะครับมันจะไปปรากฏอยู่บนเลเยอร์ท้ายๆนะครับสมมติเราใช้ first layer second layer third layer นะครับพอสุดท้ายเนี่ยไอตัวฟีเจอร์นะครับตัวฟีเจอร์แมปที่เราได้ออกมาจากการนะครับใส่คอนเทนต์อิมเมจเข้าไปนะครับใส่คอนเทนต์อิมเมจเข้าไปแล้วได้ในแต่ละนะครับฟีเจอร์แมปออกมาเนี่ยไอแต่ละฟีเจอร์แมปเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะแทนนะครับจะแทนอ็อบเจกต์นะครับที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแบบที่บอกนะครับ CNN จะดึงคอนเทนต์ออกมาที่เลเยอร์ลึกๆที่เลเยอร์ลึกๆก็หมายความว่านะครับที่เช่นสมมุติถ้าเกิดเรามี16เลเยอร์ก็ประมาณที่เลเยอร์ที่16นะครับเลเยอร์ที่15เนี่ยนะครับมันจะสามารถดึงไอตัวคอนเทนต์ที่อยู่ในรูปออกมานะครับในขณะที่เลเยอร์แรกๆนะครับเลเยอร์แรกๆนั้นCNN จะดึงพวกข้อมูลพื้นฐานพวกขอบแล้วก็องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานซึ่งจะมาประกอบเป็นรูปดังนั้นเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของเราก็คือนะครับในการคำนวณ นะครับเพื่อที่เราจะสร้างนะครับตัว generate image ขึ้นมานะครับตัวเราจะสร้างตัว generate image ขึ้นมานั้นเราก็ต้อง make sure ว่านะครับไอตัว content นะครับ content เนี่ยหรือตัว feature map เนี่ยที่ปรากฏอยู่ใน content image นั้นจะต้องปรากฏอยู่ใน generated image ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำก็คือนะครับไอตัว activation นะครับตัว activation ของไอตัว layer นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะนะครับgenerate ไอตัวรูปนะครับ NST เนี่ยนะครับสมมุติถ้าเกิดเราจะ generate รูปมันเนี่ยนะครับออกมาเป็นแต่ละบล็อกนะครับอาทิเช่นบล็อกแรกคือบล็อกตัวนี้นะครับเดียวกันเราก็จะเอาสไตล์เข้ามานะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นนะครับจะเป็น generate image นะครับเราก็จะ feed นะครับเราก็จะ feed นะครับไอตัวสไตล์นะครับเราจะ feed ไอตัว generate แล้วเราก็จะ feed ไอตัว content เนี่ยเข้าไปนะครับยัง CNN ซึ่ง CNN นะครับก็เป็น CNN แบบเดียวกัน CNN แบบเดียวกันเลยนะครับ CNN แบบเดียวกันพอฟีดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะไปเปรียบเทียบดูนะครับตอนแรกเราเปรียบเทียบคอนเทนต์ก่อนนะครับเปรียบเทียบคอนเทนต์ก่อนสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือนะครับสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือว่าเราต้องการที่จะให้คอนเทนต์ลอสเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันฉะนั้นเนี่ย loss function นะครับ loss function ก็คือการวัดนะครับวัด activation นะครับวัด activation นะครับของ content นะครับของ content นะครับของ content กับของนะครับ generate image นะครับสมมุติถ้าเกิด activation ของเรามีแค่ตัวเดียวนะครับสมมุติ activation ของเรามีแค่ตัวเดียวเป็น feature map แค่ตัวเดียวนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะเอามาสมมุติถ้าเกิดฟีเจอร์แมปนะครับเป็นของตัวgenerate image เป็นแค่2 x 2นะครับอาจจะเป็น1 2 3 4เสร็จแล้วของฟีเจอร์ของ generate image อาจจะเป็นนะครับ generate image อาจจะเป็นนะครับที่ออกมาจากจุดนี้นะครับที่ออกมาจากจุดนี้อันนี้ก็ออกมาจากจุดนี้นะครับอาจจะเป็นนะครับ2211นะครับฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างของมันก็คือเราก็จะเอา1ลบ2เราก็จะเป็น1ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย2ลบ2ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย3ลบ1ทั้งหมดกำลัง2บวกด้วย4ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับสมมุติเรามีแค่ฟีเจอร์แมปแค่ตัวเดียวนะครับพอเราได้ข้ออันนี้ก็ได้ฟีเจอร์แมปตัวแรกสมมติเรามีอีกฟีเจอร์แมปนึงนะครับเรามีอีกฟีเจอร์แมปนึงเราก็ทำเหมือนกันครับก็คือเอาตัวนะครับเอาตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2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 จากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละเลเยอร์นั้นเราก็เอามาบวกกันนะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่านะครับcontent loss นะครับทั้งนี้นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับไอตัวฟีเจอร์แมป
นะครับไอตัวนี้คือฟีเจอร์แมปของ generated image แล้วก็ไอตัวนี้ก็คือนะครับฟีเจอร์แมปของ content image ที่ layer L เห็นไหมฮะที่ layer L ปกติแล้วนะครับเราจะเอา layer ท้ายๆสมมติในกรณีนี้เรามี3 layer เราก็จะเอาที่ layer ที่3นะครับเราจะเอาที่ layer ที่3เพื่อมาคำนวณกันนะครับเพื่อมาคำนวณกันทั้งนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือตัวนี้นะครับฟีเจอร์แมปแต่ละตัวตัวนี้ก็คือตัวฟีเจอร์แมปแต่ละตัวของรูปที่เลเยอร์สูงสุดก็จะแทนอ็อบเจกต์ที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราเอามาลบกันแล้วเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับเอามาบวกกันทั้งหมดตัวนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดนะครับคอนเทนต์มันยังคงมีอยู่ยกตัวอย่างเช่นรถยังคงอยู่ในรูปที่เราจะเจเนเรตขึ้นมานะครับท้องฟ้ายังอยู่ในรูปที่เรายังเจเนเรตขึ้นมานะครับค่าคอนเทนต์ลอสมันก็จะต่ำแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับคอนเทนต์มันหายไปนะครับคอนเทนต์มันหายไปคอนเทนต์มันไม่ได้อยู่ในที่เจเนเรตเต็ดอิมเมจนะครับค่าของคอนเทนต์ลอสมันก็จะสูงนะครับไอตัวนี้คือคอนเทนต์อันนี้เราจัดการกับคอนเทนต์ไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะไปจัดการกับสไตล์บ้างนะครับนะครับการจัดการกับสไตล์นั้นอันดับแรกก่อนนะครับเราต้องพึงให้ทราบว่าในกรณีของ content loss function นั้นเราดูแค่ที่เลเยอร์สุดท้ายหรือที่เลเยอร์ลึกๆนะครับแต่ในกรณีของสไตล์นะครับในกรณีของสไตล์นั้นเราต้องพิจารณาทุกเลเยอร์นะครับเราต้องพิจารณาทุกเลเยอร์เพราะว่านะครับไอ้คำว่าสไตล์เนี่ยนะครับเราจะนิยามคำว่าสไตล์ว่านะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างฟีเจอร์แมปในเลเยอร์นั้นๆนะครับซึ่งแบบที่อาจารย์บอกนะครับคือถ้าเกิดสมมติเราไม่นิยามว่าสไตล์มันคืออะไรเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะสร้างจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ในการที่เราจะสร้างไอ้ generated image ขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับเราทราบว่า style loss function นะครับที่เราจะใส่สไตล์เข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะจัดการพิจารณาเฉพาะในเลเยอร์สุดท้ายได้อีกแล้วแต่เราจะต้องเอาข้อมูลทุกเลเยอร์มาคิดนะครับเพราะสไตล์มันคือความสัมพันธ์ระหว่างฟีเจอร์แมปนะครับระหว่างฟีเจอร์แมปของทุกเลเยอร์นะครับของทุกเลเยอร์ฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับอาจารย์ก็บอกว่าสไตล์ลอสฟังก์ชันนะครับจะคำนวณความแตกต่างนะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างฟีเจอร์แมปนะครับในเลเยอร์ของสไตล์อิมเมจกับเจเนเรตเต็ดอิมเมจนั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเจเนเรตเต็ดอิมเมจกับสไตล์อิมเมจเนี่ยนะครับมันมีสไตล์แบบเดียวกันนะครับความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์ของฟีเจอร์แมปนะครับระหว่างเลเยอร์เดียวกันเนี่ยนะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาของเลเยอร์หนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องใกล้เคียงกันขณะเดียวกันถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาความสัมพันธ์นะครับของเลเยอร์สองนะครับไอตัวฟีเจอร์แมปนะครับมันก็จะต้องใกล้เคียงกันถ้าเกิดอาจารย์นะครับพิจารณาความสัมพันธ์ของฟีเจอร์แมปในเลเยอร์ที่3นะครับมันก็จะต้องใกล้เคียงกันถ้าเกิดมันใกล้เคียงกันทั้งแบบทั้งหมดเลยแสดงว่านะครับรูป generated image ของอาจารย์กับนะครับ style image ของอาจารย์นั้นจะเป็นสไตล์เดียวกันเพราะฟีเจอร์นั้นมันคล้ายคลึงกันโอเคไหมฮะเพราะว่าสไตล์นั้นนะครับมันจะขึ้นอยู่กับนะครับการกระจายของฟีเจอร์นะครับว่าฟีเจอร์นั้นมันมี distribution แบบไหนฟีเจอร์มันแบบเป็นแบบไหนนะครับมันไม่ใช่ดูตัวออบเจกต์เหมือนกับคอนเทนต์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้นะครับ style loss function จะคำนวณนะครับความต่างนะครับจะคำนวณความต่างระหว่างนะครับความสัมพันธ์ของ feature map นะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับเราลองมาดูกันนะครับอาจารย์บอกว่านะครับ L style อันนี้คือ loss นะครับคือ loss functionของตัวนะครับสไตล์นะครับจะเท่ากับ summation นะครับ summation i เท่ากับ1ถึง l นะครับ i เท่ากับ1ถึง l ก็คือนะครับเราดูทุกเลเยอร์นะครับ
ตัวเวทนะครับตัวเวทของแต่ละเลเยอร์คูณด้วย loss ของแต่ละเลเยอร์นะครับจากในตัวอย่างนะครับจากในตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งหมดนะครับ3เลเยอร์อย่างกรณีนี้นะครับตัว L style ของอาจารย์นะครับตัว L style ของอาจารย์ก็จะเป็นเท่ากับนะครับ W ของเลเยอร์ที่1นะครับคูณ L ของเลเยอร์ที่1 style บวกด้วย W 2ของ L style นะครับของตัวนะครับ L style นะครับ style ของเลเยอร์ที่2นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับเวทอันที่3ของ L style นะครับของเลเยอร์ที่3ทั้งนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะต้องทำก็คือนะครับจะต้องคำนวณตัว L style ของแต่ละเลเยอร์นะครับ L style ของแต่ละเลเยอร์นะครับตัว L style นะครับของแต่ละเลเยอร์นะครับก็คือคำนวณได้จากเท่ากับ1ส่วนด้วย ML ไอ้ ML ตัวนี้นะครับ ML ตัวนี้นะครับมันเป็นhyper parameter นะครับมันเป็น hyper parameter ซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราสามารถเซตมันเป็น1ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนะครับรวมนะครับรวมผลนะครับความต่างระหว่างฟีเจอร์นะครับที่อยู่ในเลเยอร์ L นะครับของทุกฟีเจอร์ที่อยู่ในเลเยอร์ L นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับเราลองมาดูกันก่อนว่า GIJ นะครับ GIJ ที่เลเยอร์ LS เนี่ยนะครับกับ GIJ ที่เลเยอร์ LG เนี่ยคำนวณยังไงนะครับดูจากรูปจะเข้าใจนะครับสมมตินะครับที่เลเยอร์1สมมติที่เลเยอร์1นะครับเรามีทั้งหมดนะครับ5 feature mapสมมติเรามี5 feature map นะครับสิ่งที่เราทำนะครับสิ่งที่เราทำในการที่จะคำนวณหาตัว G นะครับของเลเยอร์ที่1นี้นะครับก็คือเราก็นะครับเอา feature map มานะครับจากนั้นนะครับอันดับแรกก่อนก็คือเอามาคูณกับตัวมันเองก่อนเพราะว่าหมายความหมายก็คือว่าเราจะต้องเอานะครับ feature mapนะครับถ้าเกิดสมมติอันนี้คือฟีเจอร์แมปที่1อันนี้ฟีเจอร์แมปที่2ฟีเจอร์แมปที่3ฟีเจอร์แมปที่4ฟีเจอร์แมปที่5นะครับเอาฟีเจอร์แมปที่1นะครับเอาฟีเจอร์แมปที่1นะครับคูณกับตัวมันเองก่อนทั้งนี้นะครับการคูณกับตัวมันเองนั้นนะครับก็คือการคูณนะครับ element wise นะครับนั่นก็คือคูณต่อจุดนะครับจุดนี้คูณกับจุดที่1จุดที่2คูณกับจุดที่2จุดที่3คูณกับจุดที่3จุดที่4คูณกับจุดที่4จุดที่5คูณกับจุดที่5จุดที่6คูณกับจุดที่6คูณไปแล้วหลังจากนั้นได้ผลลัพธ์ยังไงเอามาบวกกันนะครับอาทิเช่นนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับเป็น2คูณ2นะครับเราจะมี1 1 1 1 1 1 1 1 1อย่างนี้นะครับอาจารย์คูณกับตัวมันเองก็คืออาจารย์ก็เอานะครับ1คูณ1อาจารย์ก็จะได้1อาจารย์ก็จะได้1 1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1อาจารย์ก็เอามาบวก1คูณ1ได้1อาจารย์ก็เอามาบวกนะครับ1คูณ1คูณได้1อาจารย์ก็เอามาบวกอาจารย์ก็จะได้ทั้งหมด4ถูกไหมฮะถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับกับตัวมันเองอาจารย์ก็ใส่ไปที่4นะครับอันนี้สมมตินะครับจากนั้นตัว1กับตัว2อันนี้ตัวฟีเจอร์1กับฟีเจอร์1ต่อไปตัวฟีเจอร์1กับตัวฟีเจอร์2นะครับตัวฟีเจอร์1กับตัวฟีเจอร์2อาจารย์ก็ทำเดียวกันนะครับก็คือเอาฟีเจอร์แมปตัวที่1นะครับมาคูณกับนะครับฟีเจอร์แมปตัวที่2นะครับก็คูณ element wise เหมือนเดิมเอาคูณเห็นไหมไอ้เครื่องหมาย x เนี่ยก็คือเครื่องหมายคูณ
พอคูณกันทุกตัวเสร็จแล้วอาจารย์ก็บวกทุกตัวนะครับอาจารย์ก็จะเอามาใส่ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะเอาฟีเจอร์1ไปคูณกับฟีเจอร์3นะครับไปคูณกับฟีเจอร์3พอไปคูณกับฟีเจอร์3เสร็จปุ๊บนะครับก็คูณ element wise แล้วก็จากนั้นก็บวกรวมกันทั้งหมดอาจารย์ก็ไปใส่ที่3 1ไปคูณกับฟีเจอร์แมปที่4คูณ element wise แล้วจากนั้นบวกรวมกันทั้งหมดนะครับอาจารย์ก็ใส่ไปที่1 4และอันสุดท้ายคือ1 5 1 5นั้นอาจารย์ก็คูณไปกับอาจารย์ก็จะได้ตัวที่5ส่วนไอ้จุดนี้ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนี้คือจุดที่เอานะครับฟีเจอร์2คูณกับฟีเจอร์1 2คูณ1พอ2คูณ1เสร็จปุ๊บนะครับทำเหมือนเดิมคูณนะครับคูณเสร็จแล้วได้ผลยังไงก็เอามาบวกอาจารย์ก็จะได้จุดนี้นะครับต่อจากนั้นฟีเจอร์2กับฟีเจอร์2ของมันเองคูณกันนะครับแบบที่เราบวกกันเราก็จะได้จุดนี้ไอ้จุดนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันคือตัว G ตัวนี้แหละครับมันคือตัว G ตัวนี้นะครับมันคือตัว G ตัวนี้นะครับนะครับมันคือตัว G ตัวนี้ซึ่งไอ้ตัว G ตัวนี้นะครับบ่งบอกว่านะครับมันเป็นนะครับแกรมเมทริกซ์อันนี้เราเรียกว่าแกรมเมทริกซ์นะครับอันนี้เราเรียกว่าแกรมเมทริกซ์อันนี้นะครับเราเรียกว่าแกรมเมทริกซ์นะครับหรือสไตล์เมทริกซ์นะครับสไตล์แกรมเมทริกซ์หรือว่าสไตล์เมทริกซ์นะครับซึ่งนะครับเป็นของนะครับเลเยอร์ L นะครับเป็นของเลเยอร์ L นะครับโดยที่นะครับตัว IJ นะครับตัว IJ ตัวนี้นะครับIJ ตัวนี้มันก็คือตัวนะครับตัวไอตัวนี้คือตัวฟีเจอร์นะครับตัวฟีเจอร์ที่1กับตัวฟีเจอร์ที่2ถูกไหมฮะ1 2 1 3ไอตัวนี้ก็คือแต่ละจุดนะครับ GL IJ เนี่ยนะครับมันคือของแต่ละจุดถูกไหมฮะเนี่ยเราเรียกว่าแกรมเมทริกของแต่ละจุดIJ นะครับตัว IJ ก็คือนี่ไงฮะอันนี้คือ I อันนี้คือ J ฉะนั้นเนี่ยที่นักศึกษาได้ก็นักศึกษาจะได้ G L I J เข้าใจไหมเอ่ยคือการคำนวณหา G I J Lใดๆนะครับก็ได้จากนะครับเราเอาฟีเจอร์แมปนะครับคูณกับฟีเจอร์แมปโดยตรงอาทิเช่นถ้าเกิด GL11 GL11 ก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดสมมติที่เลเยอร์1นะครับก็เอาฟีเจอร์แมป1นะครับคูณกับฟีเจอร์แมป1คูณ element wise แล้วจากนั้นมาบวกกันเราจะได้ G เราจะได้ G 11ของเลเยอร์1ถ้าเกิดสมมตินะครับของเลเยอร์1ถ้าเกิดเราต้องการตัวนี้ G 12ของเลเยอร์1นะครับเราก็เอาฟีเจอร์แมปนะครับฟีเจอร์แมปที่1นะครับคูณ element wise กับ feature map นะครับ feature map ที่2แล้วจากนั้นบวกกันเราจะได้ G 121นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้นะครับนักศึกษาก็จะได้ style matrix นะครับจะได้ style matrix ของทุก layer นั่นก็หมายความว่านะครับนักศึกษาถ้าเกิดนักศึกษามี3เลเยอร์นะครับนักศึกษามี3เลเยอร์นะครับนักศึกษาก็จะได้สไตล์เมทริกของเลเยอร์ที่1 IJ นะครับถ้าเกิดมันถ้าเกิดเรากรณีพูดถึงสไตล์นะครับรูปสไตล์นะครับนักศึกษาทำแบบนี้นักศึกษาที่เลเยอร์1นักศึกษามีทั้งหมดนะครับฟีเจอร์แมปแบบนี้นะครับ
นักศึกษาทำมาให้เหลือตัวเดียวก็คือเป็นแกรมเมทริกหรือสไตล์เมทริกแบบนี้นะครับนักศึกษาก็ได้ G1 นะครับ G1IJ นะครับของ S อันนี้คือเมทริกตัวหนึ่งนะครับจากนั้นถ้าเกิดสมมติเนื่องจากว่าในตัวอย่างของเราเนี่ยเรามีทั้งหมด3เลเยอร์เรามีทั้งหมด3เลเยอร์ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะมีนะครับสไตล์เมทริกซ์ของแต่ละเลเยอร์เนี่ยเท่ากับ3เมทริกซ์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะได้นะครับสิ่งที่นักศึกษาจะได้นะครับนักศึกษาก็จะได้นะครับG I J ของเลเยอร์ที่2 S ก็อีกเมทริกซ์นึงนะครับจากนั้นนะครับของเลเยอร์ที่3นักศึกษาก็จะได้ G I J ของเลเยอร์ที่3ของ S ของสไตล์ซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับเป็นตัวบ่งบอกนะครับ capture นะครับสไตล์ของรูปออกมาฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะพยายามทำก็คือไอตัวสไตล์นะครับของนะครับGenerate image นะครับในแต่ละนะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้คือตัว generated image นะครับตัว generated image สิ่งที่เราพยายามทำก็คือนะครับตัว generate นะครับตัว G นะครับตัว G นะครับสไตล์เมทริกซ์ของเลเยอร์ที่1นะครับสไตล์เมทริกซ์ของเลเยอร์ที่2แล้วก็สไตล์เมทริกซ์ของเลเยอร์ที่3นะครับของนะครับตัว generated matrix นี้นะครับจะต้องคล้ายคลึงกับของ style matrix ด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับอาจารย์ก็จะต้องคำนวณ นะครับ g ของ layer ที่1 ij ของ generate image ออกมาอาจารย์ก็ต้องคำนวณ g ของ layer ที่2 ij ของ generate matrix ออกมาแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะคำนวณ G I J ของเลเยอร์ที่3ของ G matrix ออกมานะครับอาจารย์ก็จะได้ออกมาตัวนี้จากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะมาคำนวณความต่างของในแต่ละเลเยอร์นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องมาจากว่านะครับตัวเมทริกของอาจารย์นี้นะครับตัวเมทริกของอาจารย์นี้นะครับนะครับสมมติมันเป็นเมทริกถูกไหมฮะในกรณีของนะครับ generate matrix มันก็เป็น matrix เหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยสิ่งที่อาจารย์ทำก็คือนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวนี้มาลบกับตัวนี้นะครับเอาตัวนี้มาลบกับตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้ไม่ลบกับตัวนี้ยกกำลัง2ทุกตัวมาลบกันนะครับจุดต่อจุดนะครับยกกำลัง2นะครับพอลบกันเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็เอามาบวกกันทั้งก้อนเห็นไหมผลสุดท้ายอาจารย์จะได้ L style ซึ่งเป็นของในแต่ละเลเยอร์ฉะนั้นเนี่ยไอตัว L style ที่เป็นของแต่ละเลเยอร์นั้นอาจารย์ก็จะได้ L style ของเลเยอร์ที่1 L style ของเลเยอร์ที่2 L style ของเลเยอร์ที่3นะครับค่าตัวนี้จะเป็นค่าสเกลาร์แล้วนะนะครับไอค่าตัวเนี้ยนะครับจะเป็นค่าสเกลาร์ละไม่ได้เป็นเมทริกซ์แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราได้ก็คือเราเอาเมทริกซ์นะครับมาลบกันนะครับเราเอาเมทริกซ์มาลบกันจุดต่อจุดนะครับเราเอาเมทริกซ์มาลบกันจุดต่อจุดแล้วยกกำลังสองแล้วจากนั้นเราค่อยบวกกันฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ก้อนนี้ออกมาหลังจากคำนวณไอตัว G I J L ซึ่งเป็นนะครับสิ่งที่เรียกว่าแกรมเมทริกซ์หรือสไตล์เมทริกซ์ของแต่ละเลเยอร์มาแล้วฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับโดยสรุปแล้วนะครับไอตัว loss ของสไตล์เนี่ย loss function ของสไตล์เนี่ยมันคือการพยายามนะครับลดความแตกต่างระหว่าง gram matrix ของนะครับรูปสไตล์กับรูปที่เราจะ generate ขึ้นมานะครับมันจะลดนะครับความแตกต่างระหว่างรูปสไตล์กับรูปที่เรา generate ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเอานะครับนะครับ loss ของตัวสไตล์ของแต่ละเลเยอร์นั้นมารวมกันเป็นนะครับ loss เดียวซึ่งนะครับเราก็จะต้องเอานะครับเอา
weight นะครับซึ่ง weight ตัวนี้นะครับจะเป็น learnable parameter เอามา weight กับไอตัว L style บวกกันเป็นตัว loss function นะครับไอตัวนี้คือ loss function ของ style นะครับซึ่งอาจจะนะครับดูซับซ้อนกว่านิดหน่อยเมื่อเปรียบเทียบกับของ content นะครับแต่เราได้มาแล้วนะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับไอตัว gram matrix ที่เราได้จากการคูณ feature map นะครับจุดต่อจุดแล้วเอามาบวกรวมกันนั้นนะครับเราได้ตรงจุดนี้นะครับของนะครับ feature map ที่1นะครับจากนั้น1 ก็คือกับของตัวมันเอง1 2ก็คือกับ feature map ที่2กับ1นะครับ1กับ2 1กับ3 1กับ4 1กับ5 2กับ1 2กับ2 2กับ3 2กับ4 2กับ5นะครับ3กับ1 3กับ2 3กับ3 3กับ4 3กับ5นะครับไอตัวแกรมเมทริกซ์นี้นะครับจะจับการกระจายแบบที่อาจารย์บอกนะครับมันจะจับการกระจายของฟีเจอร์ในแต่ละเลเยอร์ที่เรากำลังพิจารณานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับในสไตล์ในการที่เราจะทำให้รูปที่ออกมานั้นนะครับเจเนเรตออกมานั้นมีสไตล์ที่ใกล้เคียงก็คือเราพยายามที่จะลดนะครับความแตกต่างของแกรมเมทริกซ์นะครับแกรมเมทริกซ์นะครับอันนี้คืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์จะโชว์ให้เห็นว่ารูปสมมติถ้าเกิดเราแยกออกมาเป็น3ฟีเจอร์นะครับรูปนั้นแยกออกมาเป็น3ฟีเจอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการนะครับคำนวณหาสไตล์เมทริกซ์หรือแกรมเมทริกซ์สมมตินะครับเราทำ extreme case นะครับก็คือนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับเราจะอันนี้คือนะครับฟีเจอร์1ฟีเจอร์2ฟีเจอร์3ขณะเดียวกันอีกรูปหนึ่งคือฟีเจอร์1ฟีเจอร์2ฟีเจอร์3เหมือนกันเราสมมติว่านะครับตัวฟีเจอร์2กับฟีเจอร์3นั้นเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคำนวณนะครับสไตล์นะครับเราก็หาความสัมพันธ์ระหว่างนะครับตัวฟีเจอร์1กับฟีเจอร์1ก็คือเอาตัวมันเองมาคูณกับตัวมันเองนะครับก็ได้1สมมติได้1นะครับจากนั้นเอา1มาคูณกับ2ก็ได้0เห็นไหมเอา1มาคูณกับ3ก็ได้0เห็นไหมครับ2คูณกับ1ก็ได้0 2คูณกับตัวมันเองเนื่องจากตัวมันเองไม่มีอะไรก็เป็น0นะครับ2คูณกับ3ก็ได้0ถูกไหมฮะ3คูณกับ1ก็ได้0 3คูณกับ2ก็ได้0 3คูณกับตัวมันเองก็ได้0ไอ้ตัวนี้คือสไตล์เมทริกซ์ของนะครับฟีเจอร์แรกนะครับเรามาดูฟีเจอร์ที่2นะครับฟีเจอร์ที่2ฟีเจอร์ที่2ก็เหมือนกันนะครับเอา1คูณกับตัวมันเองอ่ะมันก็ได้1นะครับก็คือเอาฟีเจอร์ของตัวมันเองคูณกับฟีเจอร์กับตัวมันเองนะครับขณะเดียวกันเอา1คูณกับ2ได้0เอา1คูณกับ3ได้0ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้คืออะไรครับแม้ว่าคอนเทนต์นะครับแม้ว่าคอนเทนต์นะครับจะแตกต่างกันแต่สไตล์เหมือนกันมันจะให้สไตล์เมทริกซ์ที่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยนะครับฟีเจอร์นะครับข้างบนกับฟีเจอร์ข้างล่างนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติเราสามารถแยกฟีเจอร์ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับฟีเจอร์ลอสจะไม่มีเพราะว่าสไตล์มันมีเหมือนกันนะครับสไตล์มันเป็นสไตล์เดียวกันนะครับฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์จริงๆก็คือนะครับการที่เราจะเมนเทนหรือรักษาสไตล์ได้นะครับเราจะต้องลดความแตกต่างนะครับลดความแตกต่างระหว่างนะครับสไตล์เมทริกซ์ซึ่งสไตล์เมทริกซ์นั้นนะครับก็คือการหาผลคูณในแต่ละจุดนะครับหาความสัมพันธ์คือการหาผลคูณของแต่ละจุดระหว่างฟีเจอร์แมปในเลเยอร์นั้นๆนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัวนี้คือนะครับloss ของสไตล์ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีนะครับ loss ของ2 ส่วนนั่นก็คือ loss ของ content นะครับกับ loss ของ style นะครับ loss ของ content กับ loss ของ style แต่นั้นเนี่ยเราจะเอามันมา weight นะครับ weight ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเอามา weight นะครับไอตัว alpha กับตัว beta ตัวนี้นะครับเราถือว่ามันเป็นนะครับ hyper parameter นะครับเราอาจจะเซตให้มันเท่าๆกันก็ได้คือ 0.5 กับ 0.5 นะครับถ้าเบต้านะครับถ้าเบต้านั้นมีค่าเป็น0นะครับมันก็จะไม่มีสไตล์มาเลยนะครับมันจะมีคอนเทนต์อย่างเดียวนะครับ
ถ้าแอลฟาเป็น0นะครับมันก็จะมีเฉพาะสไตล์มันก็จะไม่มีคอนเทนต์ออกมานะครับไอตัวนี้คือนะไอตัวนี้คือ final loss นะครับซึ่งเราเอานะครับ loss ของคอนเทนต์กับ loss ของสไตล์นะครับมาเวทกันนะครับฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่อาจารย์อธิบายไปแล้วเนี่ยเราลองมากลับมาดูนะครับ architecture นะครับ architecture ของการสร้าง NST นะครับarchitecture ของการสร้าง NST ก็คือเราจะดูเป็นบล็อกเลยครับนักศึกษาเราจะดูเป็นบล็อกเลยนะครับเราจะดูเป็นกริดนะครับเราก็จะฟีดกริดเหล่านี้นะเข้าไปนะครับฟีดกริดเหล่านี้เข้าไปฉะนั้นเนี่ยในไอ้กริดเหล่านี้นะครับเราจะฟีดเข้าไปยังตัว convolutional network นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะใช้ VGG จริงๆเราใช้อะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็น ResNet ก็ได้อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับพอเราฟีดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับไอเลเยอร์สุดท้ายของไอตัวรูปของคอนเทนต์นั้นนะครับเราจะได้ฟีเจอร์มานะครับฟีเจอร์มาเช่นเดียวกันนะครับ generate text image เนี่ยนะครับ generate text image เนี่ยมันก็จะอันดับแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นด้วยภาพ blank ก็ได้นะครับเราอาจจะเริ่มต้นด้วยภาพ blank ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ฟีดเข้าไปสิ่งที่มันพยายามทำก็คือนะครับตรงจุดนี้นะครับมันก็จะไป extract ไอตัวนะครับฟีเจอร์ออกมาฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกมันจะคำนวณ content loss ก่อนนั่นก็คือว่านะครับฟีเจอร์แมปที่ออกมานั้นนะครับจะต้องใกล้เคียงกันนะครับมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทั้งนี้นะครับ content loss จะพิจารณาเฉพาะฟีเจอร์แมปนะครับตัวสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นไหมในกรณีนี้มันก็จะเอาฟีเจอร์แมปนะครับของ layer L นะครับทุกตัวเลยนะครับมาลบกันสมมติอาจารย์มีอยู่2ฟีเจอร์แมปอาจารย์มีอยู่2ฟีเจอร์แมปอันนี้ฟีเจอร์แมปที่1อันนี้ฟีเจอร์แมปที่2อันนี้ของคอนเทนต์ข้างบนคือของคอนเทนต์ข้างล่างคือของ generate image อันนี้คือฟีเจอร์แมปนะครับอาจารย์ก็จะเอานะครับตัวนี้นะครับมาลบกับตัวนี้ลบตรงนะครับแต่ละตัวยกแต่ละจุดเนี่ยลบกันตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้ยกกำลังนี้ลบกำลัง2ตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ทำไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันกับในกรณีของฟีเจอร์ตัวที่2ตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ตัวนี้ลบตัวนี้ยกกำลัง2ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ก็จะเอามาบวกรวมกันทั้งหมดไอ้ผลที่เอามาลบกันนะครับแล้วก็บวกอาจารย์ก็จะได้นะครับอาจารย์ก็จะได้ตัว content loss ออกมานะครับจากนั้นนะครับในกรณีของ style image นั้นนะครับในแต่ละส่วนในแต่ละบล็อกตัวนี้นะครับในแต่ละส่วนเนี้ยอาจารย์ก็จะฟีดเข้าไปยังตัว CNN ตัว CNN แต่ละ layer มันก็จะนะครับ extract ตัว feature map ให้อาจารย์เช่นเดียวกันนะครับไอตัวของ generatedimage นั้นก็จะถูกฟีดไปที่นะครับแต่ละเลเยอร์ของ CNN เช่นเดียวกันมันก็จะ extract นะครับไอตัว feature map มานะครับพออาจารย์ได้ feature map นะครับของแต่ละเลเยอร์มาแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำต่อไปก็คืออาจารย์คำนวณ style matrix นะครับอาจารย์จะคำนวณ style matrix ของเลเยอร์1อาจารย์จะคำนวณ style matrix ของเลเยอร์2อาจารย์จะคำนวณสไตล์เมทริกของเลเยอร์3ของแต่ละตัวเลยนะครับของแต่ละตัวเลยนะครับการคำนวณสไตล์เมทริกอาจารย์บอกแล้วจริงๆไม่ยากเลยนะครับก็คือเรามีฟีเจอร์แมปกี่ตัวในกรณีเรามีฟีเจอร์แมป5ตัวใช่ไหมครับเราจะได้สไตล์เมทริกเป็น5คูณ5เพราะว่าเราจะหานะครับจาก1 1 1 1 1 1 2นะครับ1 3 1 4 1 5จากนั้นเราก็จะดูฟีเจอร์แมปตัวที่2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5จากนั้นฟีเจอร์แมปตัวที่3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5นะครับฟีเจอร์แมปตัวที่4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5นะครับฟีเจอร์แมปตัวที่5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5นะครับทั้งนี้นักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่าเราจะได้เลขตัวเดียวเหตุผลเพราะว่าเราจะมาคูณกันเป็นคูณกัน element wise แล้วหลังจากนั้นพอคูณกันเสร็จปุ๊บเราจะมาบวกกันฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละคู่เราจะได้ตัวเลขแค่ตัวเดียว
นะครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าแกรมเมตริกหรือสไตล์เมตริกพอเราได้แกรมเมตริกหรือสไตล์เมตริกของในแต่ละเลเยอร์แล้วนะครับเราก็จะเอามันมาลบกันหาความแตกต่างนะครับเวลาเราลบกันเนี่ยเราก็จะลบกันจุดต่อจุดเหมือนเดิมนะครับลบกันจุดต่อจุดเหมือนเดิมนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับเราลบกันจุดต่อจุดเหมือนเดิมพอเราลบกันจุดต่อจุดแล้วเราก็ยกกำลังสองแล้วบวกกันนะครับผลสุดท้ายนะครับนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้ loss นะครับ loss ของสไตล์นะครับเราจะได้ loss ของสไตล์ของเลเยอร์ที่1 loss ของสไตล์ของเลเยอร์ที่2 loss ของสไตล์ของเลเยอร์ที่3จากนั้นนะครับเราก็จะเอา loss ทั้งก้อนเนี่ยมาบวกรวมกันเป็นสไตล์ loss โอเคไหมฮะแล้วเอาไปบวกกับ content lossนะครับซึ่งการเอาไปบวกกับ content loss นั้นนะครับการเอาไปบวกกับ content loss เราก็จะนะครับมีเวทในการบวกอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะบวก 0.5 กับ 0.5 นะครับ 0.5 กับ 0.5 นะครับซึ่งพอเราไปจัดการเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ loss ค่าหนึ่งมานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันอาจจะแย่มากๆเลยนะครับแย่มากๆเลยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราฟีดกลับไปก็คือการไปปรับพารามิเตอร์นะครับไปปรับไอตัวนะครับเอาตัว loss เนี่ยนะครับไปปรับไอตัวข้อมูลนะครับใน generated image นะครับไปปรับข้อมูลใน generated image เพื่อให้มันสร้างรูปซึ่งคอนเทนต์นะครับซึ่งคอนเทนต์loss กับสไตล์นะครับ loss นะครับมีค่าต่ำสุดนั่นก็คือมันพยายามที่จะกด total loss เนี่ยให้ต่ำลงที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับมันจะกด total loss เนี่ยให้ต่ำลงเท่าที่สุดได้โดยการที่นะครับมันจะไปปรับนะครับพารามิเตอร์นะครับในไอตัว generated image เพราะ image ตัวนี้นะครับจะถูกสร้างขึ้นมานะครับจะไปปรับนะครับคอมพิวเตอร์มันจะไปปรับพิกเซลปรับสีของพิกเซลปรับอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ไอตัวฟีเจอร์นะครับเพื่อให้ตัวฟีเจอร์ loss ของฟีเจอร์กับ loss ของคอนเทนต์นี้ต่ำสุดนะครับพูดง่ายๆคือมันต้องการที่จะให้ตัว loss ตัวนี้นะครับตัว loss ตัวนี้ต่ำสุดมันก็จะไปปรับรูปนะครับดูตัวอย่างนะครับสมมติรอบแรกนะครับ iteration ที่1นะครับ iteration ที่1นะครับไอ้ตัว generated image เราก็อาจจะไม่ได้ใส่รูปนะครับแท้ๆไปเราอาจจะไม่ได้ใส่รูป0ไปนะครับแต่เราจะใส่ไอ้ตัวรูปนะครับซึ่งอาจจะเป็น content image ใส่เข้าไปก่อนนะครับพูดง่ายๆคือรูปตัวแรกเลยเนี่ยนะครับรูปตัวแรกเลยเนี่ยนะครับที่เราใส่เป็น generated image นั้นนะครับเราจะใส่เป็น content image เข้าไปก่อนก็ได้นะครับจากนั้นเราก็จะ run iteration นะครับสิ่งที่พยายามมันทำไปอันนี้คือ iteration ที่101นะครับก็คือนะครับมันจะพยายามทำให้นะครับไอตัว loss function ของสไตล์เนี้ยนะครับความแตกต่างระหว่างนะครับ gram matrix เนี่ยนะครับมีค่าต่ำสุดนะครับตัว gram matrix เนี่ยมีค่าต่ำสุดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับได้ gram matrix มานะครับได้ gram matrix มาเราจะเห็นได้ว่านะครับมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ iteration ที่นานๆไปก็คือ900กว่าเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสไตล์เนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปกับนะครับสไตล์ที่ของรูปที่เราเอามาเพราะว่านะครับความแตกต่างระหว่างตัว gram matrix เนี่ยมันต่ำลงก็คือตัวนะครับตัว L style เนี่ยมันถูกกดให้ลงต่ำฉะนั้นเนี่ยไอ้รูปนี้มันก็เลยนะครับมีรูปสไตล์นะครับเป็นแบบเดียวนะครับคล้ายคลึงกับนะครับรูปที่เราใส่ไปเพื่อเราต้องการจะสไตล์แบบไหนนะครับขณะเดียวกัน L content นะครับเราก็ยังต้องการที่จะนะครับดูให้รู้เรื่องว่ามันยังเป็นเต่าอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า loss function นะครับของneural style transfer นั้นคือการ trade off กันนะครับหรือการบาร์เกนหรือพยายามที่จะถ่วงดุลกันระหว่าง
L content กับ L style นะครับอันนี้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราอันนี้คือ content image ใช่ไหมครับแล้ว style image นะครับตัว output image ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีทั้ง content แล้วก็เป็น style แบบนี้นะครับตัวอย่างนึงก็คือนะครับเรามีรูปนะครับมีรูปซึ่ง content มีอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นเรามี style นะครับจากนั้นเราพยายามที่จะนะครับ generate image ขึ้นมานะครับโดย minimize ไอ้ตัวความแตกต่างระหว่าง content ขณะเดียวกัน minimize นะครับความแตกต่างระหว่าง gram matrix หรือตัว style matrix นะครับ style matrix นะครับของทุก layer เราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอีกตัวอย่างนึงก็เช่นเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสไตล์นะครับเราเปลี่ยนสไตล์รูปที่เราได้นะครับรูปที่เราได้ก็จะเป็นรูปที่นะครับมีผลที่นะครับมีสไตล์เดียวกันขณะเดียวกันก็มีคอนเทนต์นะครับโอเคนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของ NST นะครับ NST นี้นะครับอาจารย์อยากจะฮินนิดนึงอาจารย์อยากจะให้ข้อมูลนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีซอฟต์แวร์ที่โอเพ่นสำหรับ NST อยู่เพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างที่จะใช้อย่างแพร่หลายนะครับมีโอเพ่นซอร์สนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดจาก GitHub นะครับเอาลองมาเล่นดูได้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณสามารถที่จะ implement เองได้ด้วยนะครับ NST นั้นนะครับไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูกใช้เฉพาะกับตัวรูปเท่านั้นนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับ NST ยังถูกใช้ในพวกเกี่ยวกับพวก speech style transfer นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสมมติเราใส่นะครับเราใส่คำพูดของเราเข้าไปแล้วเราต้องการให้นะครับคำพูดของเรานั้นนะครับเป็นลักษณะเสียงของดาราอีกคนหนึ่งนะครับเป็นสไตล์การพูดของดาราอีกคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะครับคอนเซปต์ของ neural style transfer เนี่ยนะครับก็สามารถที่ไป apply ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเลคเชอร์นี้ก็คือบอกให้คุณรู้นะครับว่าเบื้องหลัง NST เนี่ยมันทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันก็แบบที่จำบอกนะมันไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะในรูปเท่านั้นนะครับมันสามารถที่จะนะครับเอาไปในวิดีโอก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งไปใช้ในสปีชก็ได้นะครับก็คือให้ตัว AI เนี่ยมาเรียนนะครับมาเรียนแบบนะครับมาเรียนแบบสไตล์เสียงของคนที่มีชื่อเสียงก็ได้แล้วให้มาพูดนะครับเป็นสไตล์ทรานสเฟอร์นะครับโอเคนะครับเลคเชอร์นี้สวัสดีครับ